มันมีมิติทางกฎหมายและมิติทางการเมืองครับถ้าย้อนไปสัปดาห์ที่แล้วเจ้ากระทรวงทั้งสองเขาคุยกันวันอังคารพอวันพุธนายกเรียกเข้ามาคุยบ้างได้ซีนเลยทีนี้นายกเขาก็สั่งไงบอกว่า One Map ต้องจบปัญหาซึ่งมันก็น่าจะจบไหมถ้าเกิดคุณเคยถือคนละฉบับเป็นพักเดียวกันนะครับแต่ว่าหน่วยงานในสังกัดเนี่ยมันอยู่ในคนละกระทรวงนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็มีการมองกันไปถึงข้อพิพาทระหว่างพักการเมืองด้วยหรือเปล่าพักเดียวกันแต่ว่าคนละเจ้ากระทรวงแต่ว่าพยายามจะออกมายืนยันก่อนหน้านี้นะครับทั้งร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าทั้งท่านพัชรวาทวงสุวรรณบอกว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ขัดแย้งกันส่วนตัวหรือว่าในพักไม่ได้ขัดแย้งกันเพียงแต่ว่ามันมีมุมมองที่เห็นต่างกันเท่านั้นเองในเรื่องของแนวเขตนะครับก็ออกมาชี้แจงกันไปก่อนหน้านี้แต่ว่ามันก็ไม่จบปัญหาสักทีอย่างที่บอกไปคือ One Map หลายๆคนเชื่อว่ามันจะเป็นจุดในการคลี่คลายปัญหาแต่สุดท้ายเมื่อวานนี้เราเห็นท่าทีเห็นแนวโน้มแล้วว่ามันไม่จบนะแน่นกว่าเดิมอีกนะครับเราจะชวนคุยเรื่องนี้แบบรอบด้านนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้คุณอนุชารีบซิ่งไปคุยกับผู้กองธรรมนัสเลย เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับเอาเรื่องที่เขาคุยกันในคณะกรรมาธิการก่อนเมื่อวานนี้ที่สภามีกรรมาธิการ2 คณะที่เขาเชิญแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาคุยเรื่องปัญหานี้นะครับมีกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับนี่คือกรรมาธิการที่เป็นเจ้าภาพนะครับอีกคณะหนึ่งที่มาร่วมหารือด้วยก็คือกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนยุทธศาสตร์ชาติเป็นผู้ที่มาร่วมหารือ2 คณะทั้ง2 คณะมีกรรมาธิการเป็นตัวแทนจากพรรคก้าวไกลครับก็พยายามเชิญนะเอาทุกฝ่ายจริงๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมเลยครับหน่วยงานที่เข้าไปชี้แจงก็แน่นอนนะครับเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องมันไปเชื่อมโยงกับหลายๆหน่วยงานนะครับทั้งกรมแผนที่ทหารเมื่อวานก็เข้าไปชี้แจงด้วยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปก.นะครับพื้นที่มานะครับเป็นสปก.โคราชแต่ว่าสปก.กลางเนี่ยไม่ได้ไปนะครับไม่ได้เข้าไปชี้แจงด้วยทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็เข้าไปชี้แจงเหมือนกันนะครับซึ่งคุยกันค่อนข้างนานเหมือนกันแต่ว่าประเด็นที่จบไม่ลงก็คือเรื่องของแนวเขตที่ดินที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบนะครับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาไม่ยอมรับแนวเขตตามที่กรมแผนที่ทหารจัดทำขึ้นนะครับแต่ว่าเขายืนยันแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาปี 2505 ส่วนทางด้านสปก.เขายืนยันว่าเขาจะยึดแนวเขตของกรมแผนที่ทหารนะครับก็เป็นไปตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะครับที่จะให้ยึดแผนที่ของกรมแผนที่ทหารนะครับตอนนี้คำถามที่ตามมาก็คือถ้านายกมอบหมายกรมแผนที่ทหารจัดทำวันแมปเพื่อให้จบปัญหานี้อะไรคือเหตุผลที่ทางอุทยานเขายอมรับไม่ได้นะทำไมคุณชัยวัฒน์สงสัยแบบนั้นครับคุณชัยวัฒน์เข้าไปร่วมหารือชี้แจงเมื่อวานนี้ในการประชุมเนี่ยกรมแผนที่ทหารเขาอธิบายที่มาที่ไปของแผนที่นะครับเขาเดินจากหมุดแล้วอ้างอิงจากเอกสารพื้นที่ของคุณชัยวัฒน์ฟิลบุ๊กเนี่ยแหละนะครับแต่ตัวแทนจากอุทยานพยายามอธิบายเพิ่มเติมว่าฟิลบุ๊กก็ต้องอิงจากหลักฐานเดิมแล้วตอนนี้มันก็มีกฎหมายชัดเจนมีพระราชกฤษฎีกาแล้วผู้อำนวยการสำนักอุทยานครับคุณชัยวัฒน์อ้างว่ามีหลักฐานใหม่ที่ได้มาหลักฐานที่ว่าเป็นเอกสารครับคือมันยืนยันได้ว่าคณะกรรมการ One Map ส่งหนังสือเตือนสปก.เรื่องแนวเขตที่ไปวางทับที่อุทยานแล้วสปก.โคราชสปก.นครราชสีมาเจ้าของพื้นที่ก็มีหนังสือตอบกลับว่าอ๋ออยู่ในเขตอุทยานนะเหมือนกับเป็นการยอมรับแล้วว่าโอเคมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นที่ดินปัญหาอยู่ในเขตอุทยานจริงๆหนังสือฉบับนี้คุณชัยวัฒน์เขาอ้างว่าเป็นการโต้ตอบก่อนที่จะเกิดเรื่องปัญหาทั้งหมดเขาเลยสงสัยว่าเอาแล้วทำไมสุดท้ายพอกรมแผนที่ทหารเสนอแผนที่ One Map มามันกลายเป็นหนังคนละม้วนอย่างนี้ครับโดยเฉพาะการปฏิรูปแล้วก็ระเบียบนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้นนะครับยืนยันชัดเจนว่าอุทยานใดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าใดนะครับที่ประกาศมาก่อนสปก.ต้องยึดตามแนวอุทยานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับเพราะฉะนั้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศปี 05 มีแนวพระราชกฤษฎีกาชัดเจนนะครับก็ต้องยืนตามแนวพระราชกฤษฎีกาสปก.ไม่สามารถจะจัดที่ดินในพื้นที่อุทยานได้นะครับก็มีหนังสือตอบมาชัดเจนส่งสปก.ว่าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับแต่วันนี้ไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นนะครับก็ต้องไปดูว่าเบื้องหลังเบื้องหน้าเบื้องหลังของกระบวนการที่เกิดขึ้นนะครับเป็นบุคคลที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ที่น่าสนใจนะครับมีข้อมูลออกมาจากวงของกรรมาธิการนี่แหละครับว่าสปก.นครราชสีมาเขายอมรับในที่ประชุมด้วยว่าไปปักบุดพื้นที่สปก.เนี่ยผิดไปจริงๆนะครับเรื่องนี้ถ้าว่ากันไปตามข้อมูลที่คุณชัยวัฒน์เคยเปิดเผยกับเราสัปดาห์ก่อนนะครับทางเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยเขาลาดตระเวนไปเจอหมุดสปก.ในพื้นที่อุทยานตั้งแต่ปลายปีก่อนเขาก็ทำหนังสือแจ้งเตือนไปแต่ตอนนั้นเนี่ยทางสปก.ยังคงมั่นใจว่าตัวเองกำหนดพื้นที่ไม่ผิดจนกระทั่งมันล่วงเลยยาวนานมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็มีข้อตกลงร่วมกันในวงประชุมเจ้ากระทรวงเมื่อวันอังคารก่อนนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนี้จะยังไม่จัดสรรที่ดินบริเวณรอยต่อของ2หน่วยงานเพื่อที่จะตัดปัญหาไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับและในระหว่างนี้ก็จะรอ One Map จากกรมแผนที่ทหารมายืนยันอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่า One Map ที่ออกมาไม่ตรงกับที่อุทยานเขาตีเส้นเอาไว้นะเลยเป็นเรื่องเลยครับมันยาวมันไม่จบฮะจากที่คิดว่า One Map จะช่วยจบได้รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติครับคุณสุริยนต์พัชรครุกานนท์ชี้แจงว่าอนุกรรมการจัดทำ One Map ไปตรวจสอบเส้นแบ่งแนวเขตอุทยานเขาใหญ่ทั้งหมดในพื้นที่4จังหวัด 1,300,000 ไร่ตรวจสอบหมดเลยให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนสั่งการไปแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่1มีนาคมซึ่งมีการพิจารณาขออภัยครับเริ่มตั้งแต่1มีนาคมปีที่แล้วนะครับซึ่งเขามีการพิจารณาข้อตกลงที่กรมอุทยานทำร่วมกับสปก.ด้วยเงื่อนไขเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมครับพื้นที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้กับสปก.และมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินก่อนกรมอุทยานถ้าเป็นพื้นที่ตามเงื่อนไขนี้ให้ใช้แนวเขตสปก.เป็นหลักยกเว้นพื้นที่ที่ไม่สมควรจะปฏิรูปที่ดินมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ไม่ใช่ป่าเสื่อมโทรมสัตว์ป่าเข้าไปหากินอยู่อาศัยแบบนี้ต้องยึดแนวเขตของกรมอุทยานเป็นหลักคณะกรรมการ One Map ก็พิจารณาตามข้อกฎหมายครับเขาพบว่าเส้นแบ่งเขตที่กรมแผนที่ทหารจัดทำมีอยู่ก่อนแล้วถือว่าเป็นที่สปก.เพียงแต่มันอาจไม่เข้าคุณสมบัติการจัดสรรที่ดินมันอาจจะเป็นป่าแล้วถ้าว่ากันตาม MOU นะครับที่ทั้งสองกระทรวงทำด้วยกันถ้ามันเป็นที่ดินสปก.แต่ที่ดินถือนั้นเป็นป่าสปก.ต้องคืนให้กับอุทยานเขาก็ยอมรับว่าการจัดทำแผนที่ One Map เนี่ยยึดตามแผนที่ของแต่ละหน่วยงานที่ส่งมาด้วยก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนเพราะว่าอัตราส่วนมันไม่เท่ากันจริงๆ One Map ทำขึ้นมาเพื่อจบปัญหาเหล่านี้แหละครับแผนที่ต่างฉบับอัตราส่วนไม่เท่ากันก็เลยต้องยึดกฎหมายว่าจะต้องเป็นของใครในกรณีอุทยานแห่งชาติตอนนี้ก็ต้องยึดตามแนวเขตของกรมแผนที่ทหารเขาว่าอย่างนั้นนะครับเพราะเขายืนยันว่าเขามีหลักฐานเป็นภาพถ่ายทางอากาศพบร่องรอยเข้าไปทำประโยชน์ตั้งแต่ก่อนปี 2530 แล้วหลังจากเกิดข้อร้องเรียนครับทางคณะกรรมการก็ส่งหนังสือสอบถามไปยังสปก.ในฐานะผู้จัดสรรที่ดินถามว่าพื้นที่นี้เนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนกันแน่ถามไป2รอบครับรอบแรกสปก.บอกว่าอยู่ในเขตสปก.แต่รอบที่2ตอบกลับมาตรวจสอบแล้วบอกว่าอ๋ออยู่ในเขตอุทยานยังไงนี่เลยเป็นปมที่ว่าเอ๊ะทำไมมันย้อนแย้ง ตอนอุทยานถามรอบแรกสปก.ก็มั่นใจนะสุดท้ายสปก.ก็ตรวจสอบแล้วก็พลาดก็เลยตอบกลับอุทยานว่าเป็นของอุทยานตอนที่คณะกรรมการถามไปก็เหมือนกันเลยปัญหามันอยู่ที่การถือแผนที่นี่แหละนะครับแล้วก็พอจะใช้แผนที่กลางที่เขาจัดทำขึ้นโดยกรมแผนที่ทหารหรือว่า One Map เนี่ยมันก็เกิดกรณีที่บางฝ่ายเนี่ยจะไม่ยอมรับแผนที่ขึ้นมาอีกทีนี้มันจะจบปัญหายังไงก็ต้องรอกันดูอาจจะเป็นหนังยาวเหมือนกันนะทีนี้เมื่อวานนี้เขาพูดคุยกันเนี่ยมันไม่ได้ข้อยุติไงนะครับอาจจะต้องรอหารือกันอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์หน้านะครับเขาจะมีหน่วยงานใหม่เข้ามาชี้แจงด้วยนะครับมาร่วมหารือกันด้วยก็คือจะเชิญตัวแทนปปช.เนี่ยมาร่วมด้วยเพราะว่าดูแนวโน้มแล้วเนี่ยทางอุทยานน่าจะชงเรื่องต่อไปปปช.แน่นะครับและน่าจะทำให้บันทึกการหารือเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของปปช.นะครับที่สำคัญคือมีระดับบิ๊กเนี่ยอยู่เบื้องหลังด้วยหรือเปล่านะครับตามที่มีข้อสังเกตก่อนหน้านี้นะครับตัวคุณชัยวัฒน์เองก็พูดกับเราเหมือนกันบอกว่าเรื่องนี้มันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังคือนอกจากเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติแล้วเนี่ยมันอาจจะมีผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับผู้ที่อยู่ในระดับสั่งการร่วมอยู่ด้วยหรือเปล่าในขบวนการนี้นะครับอาจจะไม่ใช่ความผิดพลาดแค่ในระดับปฏิบัติการแล้วนะครับซึ่งมีคำถามนี้ไปถึงสส.รังสิมันต์โรมเหมือนกันก็ตอบคำถามนี้นะครับไปฟังคำตอบของสส.รังสิมันต์กันครับ เราก็ได้รับข้อมูลนะว่ามันก็มีการทำหนังสือนะครับไปถึงสปก.ถึงประเด็นปัญหาในเรื่องดังกล่าวนะครับเข้าใจว่าหนังสือน่าจะลงวันที่ภายในเดือนกุมภาเนี่ยนะครับไม่นานนี้เองนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเมื่อมันมีการทำหนังสือไปแล้วมันไม่มีการดำเนินการอะไรเนี่ยมันก็จะยิ่งขยายผลว่าเอ๊ะทำไมผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรนะครับถึงปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่แน่นอนผมคิดว่าก็พยายามรับฟังนะครับทั้งสองฝ่ายอย่างตั้งใจนะครับเสียดายครับวันนี้ที่สปก.ไม่มาชี้แจงนะครับเราเลยไปถึงสปก.กลางนะครับไม่ได้มาชี้แจงเราเลยอาจจะไม่ได้ฟังได้ข้อมูลทั้งหมดนะครับเราก็หวังว่าในสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เราจะได้รับฟังนะครับเราเองก็อยากจะฟังครับไม่อยากจะไปชี้ว่าใครผิดใครถูกในทันทีตอนนี้นะครับแต่ว่าพอเราฟังทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่าสปก.ระดับพื้นที่เนี่ยเขาก็ยอมรับพอเขายอมรับเนี่ยมันก็ทำให้ข้อมูลมันค่อนข้างเอียงนะครับไปในทางข้อเท็จจริงที่อาจจะบอกได้ว่าสปก.เนี่ยเป็นฝ่ายผิดนะครับแต่เราอยากฟังสปก.กลางแล้วทั้งหมดนะครับมันก็จะยุติในกระบวนการตามกฎหมายต่อไปนะครับส่วนจะขยายผลไปถึงใครก็คงต้องให้ผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายนะครับในการดำเนินการต่อไปครับถ้าเราย้อนไปหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครับเมื่อวันอังคารคุณธรรมนัสผู้กองธรรมนัสเนี่ยเขาเอารายงานจากกรมแผนที่ทหารออกมาชี้แจงนะครับเป็นแผนที่ที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีหนังสือที่เจ้ากรมแผนที่ทหารเสนอมาระบุชัดเจนว่าพื้นที่ที่สปก.ไปปักหมุดอยู่ในเขตสปก.จริงๆนะครับไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานแต่ว่าเพราะพื้นที่นั้นมันใกล้กับอุทยานเขาใหญ่ก็เลยเห็นตรงกันว่าควรเป็นพื้นที่กันชนไม่ควรอย่างยิ่งที่จะนำพื้นที่นี้มาทำเป็นสปก.นะครับก็เดี๋ยวรอดูกติกากันกระแสวิจารณ์ตอนนี้แบ่งเป็นสองฝั่งครับด้านหนึ่งตั้งคำถามว่าเพราะอะไรอุทยานจึงไม่ยอมรับOne Mapที่จัดทำขึ้นมาอีกด้านหนึ่งมองว่าถ้าจะมีการบิดพลิ้วมีความย้อนแย้งกันแบบนี้ต้องมีระดับบิ๊กอยู่เบื้องหลังด้วยหรือเปล่าซึ่งมันจะถูกมองเป็นเรื่องของการทุจริตไปนะครับ